จากจินตนาการทั่วโลกในบัดนี้ไปเสียแล้วยูนิคอร์นเป็นม้าในตำนานและยังนับกันว่ามันเป็นม้าที่สวยที่สุดเสียอีกมันปรากฏในตำนานซึ่งกล่าวว่าน่าจะอยู่แถบป่าตอนเหนือของยุโรปทั่วไปหมดยูนิคอร์นเป็นม้าสีขาวบริสุทธิ์แต่สิ่งที่ทำให้มันงดงามเป็นเอกลักษณ์มากที่สุดเห็นทีจะเป็นเขาซึ่งมีลักษณะบิดเป็นเกลียวงอกออกมากลางหน้าผาเขาเดียวซึ่งเป็นที่มาของชื่อยูนิคอร์นซึ่งแปลว่าเขาเดียวลักษณะอันมีเสน่ห์นี้ล่ะค่ะทำให้เจ้าเมืองหรือคุณนางสมัยกลางนิยมเอารูปลักษณ์ไปเป็นตราเมืองหรือตาตระกูลเสียเลยว่ากันว่ายูนิคอร์นมีสีเท้าเบลกิกจึงไม่มีใครเคยเห็นรอยเท้าของมันแม้แต่ในที่ลุ่มชื้นแฉะและลักษณะแปลกอย่างหนึ่งคือมันเป็นสัตว์ลักสันโดษผิดกับสัตว์กีบทั้งหมดในโลกแต่ละตัวจะเลือกอยู่โดดเดี่ยวไม่รวมฝูงในป่าอันห่างไกลเว้นแต่ตอนจับคู่กันเท่านั้นเรียกว่าเมื่อความสัมพันธ์อันหวานชื่นผ่านไปแต่ละตัวก็จะแยกไปตามทางลูกม้าเกิดใหม่ยังไม่มีเขางอกและจะอยู่กับแม่ของมันจนเขางอกยาวเต็มที่จึงจะแยกไปใช้ชีวิตสันโดษตามสายเลือดแต่ก็มีบ้างเหมือนกันที่บางตำนานเล่าไว้แตกต่างนั่นคือมันอาจจะอยู่รวมกันเป็นฝูงฝูงหนึ่งมี 4-5 ตัวแต่จะมีตัวที่แก่ที่สุดเป็นจ่าฝูงความนิยมที่มาจากสารทิศทำให้เกิดยูนิคอร์นในรูปลักษณ์ที่แปลกไปตามแต่ละถิ่นที่แต่รวมแล้วทั้งหมดนั้นจะมีหัวและคอเหมือนม้าทั่วไปขาของยูนิคอร์นอาจเป็นขาของกวางแอนติโลปหางก็อาจจะเป็นได้ทั้งของม้าและสิงโตมีเขาแพะส่วนลักษณะเด่นที่สุดของมันเหมือนกันหมดคือเป็นเขายาวแหลมบิดเป็นเกลียวงอกออกมาจากหน้าผากเขาเดียวของยูนิคอร์นนับเป็นอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดที่เคยบันทึกไว้ทีเดียวค่ะยิ่งบวกเข้ากับนิสัยเจ้าอารมณ์ก้าวร้าวดุร้ายของมันด้วยแล้วขนาดช้างเองเมื่อเจอยูนิคอร์นเข้ายังต้องเบนหัวหลบยูนิคอร์นเมื่อโตเต็มที่จะเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกตัวผู้จะปกป้องอาณาเขตของตัวมันด้วยความดุดันสัตว์เพียงอย่างเดียวที่เข้าไปอยู่ในอาณาเขตของยูนิคอร์นได้คือสิงโตเพราะมันเป็นสัตว์กินเนื้อย่อมไม่แย่งอาหารของเจ้าเขาเดียวแน่นอนและสิงโตก็ฉลาดพอที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเจ้ายูนิคอร์นเพราะเขาแหลมที่น่าสะพรึงกลัวอันนั้นแต่เขาของมันนอกจากจะมีไว้ป้องกันตัวซึ่งเป็นคุณอนันต์กับมันแล้วก็มีโทษมหันต์ตามเป็นเงาไปด้วยค่ะเนื่องจากมนุษย์ไปพบว่าเขาของยูนิคอร์นมีคุณสมบัติในการดูดยาพิษต่างๆได้ถ้าวายผสมยาพิษถูกเทลงในถ้วยที่มีเขาของยูนิคอร์นประกอบอยู่มันจะทำหน้าที่ดูดพิษต่างๆไปสิ้นทำให้วายมีพิษกลายเป็นวายธรรมดาดังนั้นบรรดาผู้นำในโลกโบราณจึงหาทางจัดทำจานและเครื่องประกอบในการกินด้วยเขาของยูนิคอร์นทั้งสิ้นความหวาดกลัวต่อความตายที่ผู้อื่นจะหยิบยื่นมาให้ทำให้บรรดาผู้นำเหล่านี้ไม่ว่าเจ้าต่างแดนจักรพรรดิหรือพระสันตะปาปาให้สินจ้างรางวัลจำนวนมหาศาลแก่พานล่าเขาตัวยูนิคอร์นก็เพราะต้องการเอาเขาของมันมาประดับจานอาหารของตนรางวัลล่อใจจำนวนมหาศาลนี้ทำให้เกิดการล่ายูนิคอร์นอย่างเป็นล่ำเป็นสันเขายูนิคอร์นกลายเป็นของมีค่ามากกว่าทองคำและก็ทำให้เกิดการหลอกลวงต้มตุ๋นเป็นขบวนการใหญ่ยูนิคอร์นเป็นสัตว์ฉลาดสามารถอย่างใจคนถ้าไม่ถูกฆ่ามันจะมีอายุยืนได้หลายร้อยปีนอกจากเขาของมันแล้วของที่มีคุณวิเศษอีกอย่างของยูนิคอร์นคือเลือดถ้ายูนิคอร์นถูกฆ่าโดยมีการทำให้เลือดของมันไหลนองที่ใดก็ตามที่เลือดของมันไปถึงจะนำความตายไปสู่ทุกอย่างเลือดหยดลงพื้นดินที่ตรงนั้นจะถูกเผาไหม้พืชหญ้าตายเป็นวงถ้ากระเซ็นโดนคนคนก็ตายตามตำนานบอกว่าการล่าม้ามีเขาตัวนี้เป็นเรื่องยากยิ่งนอกจากจะฉลาดมันยังวิ่งเร็วที่สุดและเพื่อป้องกันตัวมันจะแสดงความดุร้ายชนิดที่นึกไม่ถึงจึงไม่มีทางที่จะใช้หอกดาบทำร้ายหรือใช้กับดักจับมันได้หรอกนะคะพาล่าจะต้องใช้วิธีเสี่ยงแบบบ้าบินใช้ความรู้ว่ายูนิคอร์นหวงถิ่นเสี่ยงล้ำเส้นเข้าไปในอาณาเขตของมันซึ่งหน้าล่อให้มันเห็นมันจะได้เกิดความโมโหทีนี้พอมันเริ่มวิ่งไล่พานก็เห็นไปยืนอยู่หน้าต้นไม้ใหญ่ยูนิคอร์นเห็นพานยืนนิ่งก็พุ่งเข้าแทงอย่างสุดแรงเกิดพานเห็นเข้าทางแน่ก็เบี่ยงตัวโดดหลบไปข้างๆเร็วที่สุดกำลังแรงมหาศาลบวกกับความเร็วจัดจากแรงโมโห
จะทำให้มันยับยั้งไม่ทันเขายูนิคอร์นที่หมายจะเสียบยอดอกพานก็กลายเป็นเสียบเข้ากับลำต้นไม้มันจะถูกจับและถูกฆ่าภายในวินาทีนั้นเองฟังแล้วบ้าบิ่นดีนะคะแทบไม่น่าเชื่อว่าเพื่อแลกกับเงินแล้วคนเราถึงกับยอมเสี่ยงชีวิตได้ขนาดนี้การล่ายูนิคอร์นด้วยวิธีนี้บอกได้คำเดียวว่าหนาวพานคนไหนประมาณกำลังและความฉลาดของยูนิคอร์นถูกก็รวยไปคนไหนโชคร้ายยูนิคอร์นไหวทันเบี่ยงตัวตามพานก็โดนเสียบติดต้นไม้เรื่องเป็นดังนี้มาจนกระทั่งวันหนึ่งมีพานล่ายูนิคอร์นคนหนึ่งเกิดนำลูกสาวที่ยังเป็นสาวพรหมจรรย์ไปด้วยสาวน้อยถูกกันให้ออกไปนั่งเล่นคอยผู้พ่อแต่ระหว่างที่ทุกคนกำลังเครียดเขม็งพยายามสายตามองหาตัวยูนิคอร์นกันอยู่จู่ๆมันก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างเงียบเชียบตรงไปหาสาวน้อยคนนั้นด้วยกิริยาที่นุ่มนวลที่สุดเข้าไปคอเคียอยู่กับสาวน้อยคนนั้นไม่นานก็ยอมนอนลงเกยค้างนิ่งอยู่กับตักของหล่อนราวกับถูกมนต์สะกดลืมสัญชาตญาณป่าสนิทลืมแม้กระทั่งตัวเองกลิ่นสาวพรหมจรรย์ราวกับมนต์สะกดที่ทำให้มันนิ่งงันแม้เมื่อเขาอันมีค่าถูกเลื่อยออกไปจากตัวทั้งที่มันยังอยู่บนตักสาวก็ไม่มีท่าทีต่อต้านรังเกียจแต่อย่างใดอันนี้เป็นทั้งตัวผู้ตัวเมียเชียวนะคะสาวพรหมจรรย์เลยกลายเป็นจุดอ่อนของยูนิคอร์นตั้งแต่นั้นหลังจากนั้นสาวพรหมจารีก็เลยกลายเป็นนางนกต่อสำคัญในการล่าม้ามีเขาและยูนิคอร์นก็ยังทำเหมือนกับว่าเขาอันแสนมีค่าของมันแทบจะไม่มีความหมายใดเลยเมื่อแลกกับการที่ถูกสาวพรหมจรรย์กอดสักครั้งน่าสงสารก็ตอนที่เจ้าหล่อนปล่อยออกมาจากอ้อมกอดยูนิคอร์นก็เหมือนนกปีกหักตอนนี้มันไม่มีอาวุธจะไปสู้รบตบมือกับใครกลายเป็นม้าธรรมดาไปแล้วจากเรื่องเล่าในตำนานปรัมปราตัดสลับมายังโลกของความเป็นจริงชาวฝรั่งในอดีตมีความเชื่อถือเรื่องยูนิคอร์นว่ามีจริงหนำซ้ำยังเชื่อไปอีกว่าเขาของมันเป็นของวิเศษดูดพิษได้จึงมีความต้องการเขายูนิคอร์นอย่างมากโดยเฉพาะในหมู่ชนชั้นปกครองในยุคกลางและยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการอะไรที่อ้างว่าทำจากเขายูนิคอร์นเป็นอันขายดีแต่ในปัจจุบันเราก็รู้กันแล้วว่ายูนิคอร์นไม่มีจริงคุณคิดว่าคนสมัยโบราณเขาเอาเขาอะไรมาหลอกขายเศรษฐีกันล่ะถ้าเป็นเขาวัวเขาแพะหรือเขาสัตว์ที่ชาวยุโรปไม่รู้จักก็ไม่น่าจะหลอกขายได้เนียนนะคำตอบที่เข้าเขาที่สุดเห็นจะเป็นเขาของนาวานค่ะเชื่อว่าพ่อค้าในยุโรปตอนเหนืออาจไปพบซากของวานเหล่านี้เกยชายฝั่งอยู่แล้วและเห็นเขาซึ่งเป็นส่วนสำคัญของมันกองเรี่ยราดอยู่ก็คิดว่าเป็นเขายูนิคอร์นจึงเก็บมาและนำมาขายต่อกันพร้อมด้วยการสร้างเรื่องผจญภัยเพิ่มมูลค่าจนกลายเป็นที่นิยมปัจจุบันเมื่อมีการศึกษากันจริงๆจึงรู้ว่านาวานเป็นวานรูปร่างเหมือนโลมาหัวบาดแต่มีเขาซึ่งที่จริงคือฟันยาวปิดเป็นเกลียวยื่นออกมาจากเนื้อเหนือปากหนึ่งอันชื่อของมันเป็นภาษาเดิมของถิ่นยุโรปเหนือหรือนอร์เวย์โบราณมีความหมายว่าคล้ายซากศพเพราะเมื่อมันว่ายน้ำโดยหันทางด้านท้องขึ้นด้านนั้นมีสีผิวซีดเหมือนศพแช่น้ำจึงจะว่าหน้าตามันแปลกก็แปลกอยู่แต่ก็เป็นวานหายากชนิดหนึ่งเท่านั้นหาใช่ม้ามีเขาที่สามารถดูดพิษได้แต่อย่างใดนี่ล่ะค่ะที่มาของยูนิคอร์นที่น่าจะเข้าเขาที่สุดถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ